พ่อสำนึกดีครับครับผมคำนึกดีทุกท่านครับวันนี้มาขออนุญาตดูแปลงเก่าเนาะครับผมไม่เคยได้มาคุยกับพ่อที่แปลงเก่าเก่าเลยครับอายุต้นไม้35ปีเนี่ยแต่ที่น้ำท่วมด้วยก็เลยเพื่อนๆคนอื่นก็อยากรู้ประวัติพ่อรบกวนหน่อยมันเป็นยังไงถึงได้มานี่อย่างนี้ที่แปลงเก่าเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่อยู่เฉพาะแปลงเดียวเนี่ยมันอยู่มีพื้นที่อยู่50ไร่เนาะแปลงนี้เราจะไปดู50ไร่เดิมมันก็เป็นหนองน้ำมันจะเป็นหนองน้ำเหมือนกับตรงนี้ก็เป็นหนองน้ำนะเป็นหนองน้ำเป็นอ่างน้ำอย่างนี้แหละแต่ก่อนที่เป็นอ่างน้ำเนี่ยมันหนองน้ำมันไม่ได้เป็นหนองน้ำหรอกมันก็เป็นที่ต่ำๆแล้วทีนี้มันจะมีลำห้วยอยู่ใกล้ๆทีนี้เราจะเห็นทีนี้พอตรงไหนที่จะใกล้ๆลำห้วยมันจะเป็นแอ่งเป็นแอ่งเหมือนแก้มลิงธรรมชาติทีนี้แต่ก่อนถ้าเป็นที่ต่ำๆอย่างนี้จะเป็นคนรวยถึงจะเป็นคนมั่งมีเขาเรียกว่าเป็นคนมั่งมีมีหนองน้ำมีหนองบ่อปลามีอะไรเป็นที่ได้ข้าวได้น้ำเพราะเราไม่รู้วิธีแจกชนประทานพอไม่มีคันนาฝนหน้าแล้งมันทำไม่ได้มันก็จะได้คนที่มีนาหนองอันนี้ทีนี้หนองน้ำพวกนี้เราก็มาซื้อเพราะว่าตอนหลังมามันมีเขตชนประทานมาปิดพอปิดน้ำท่วมพอจะทำอะไรฝนที่อื่นมามันก็ท่วมทิ้งพอจะเกี่ยวมันก็ท่วมสุดท้ายเขาก็หมดแรงเลยขายให้เราไร่ละที่ไร่หนึ่งตอนซื้อตอนนั้นปี2530ไร่หนึ่งไร่ละ 1,200 บาทซึ่งที่น้ำไม่ท่วมทั่วไปไร่ละ 30,000 แต่ที่น้ำท่วมไร่ละ 1,000 กว่าบาทแต่ 1,000 กว่าบาทก็ไม่มีใครอยากซื้อเพราะมันน้ำท่วมแต่เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเราคิดว่าอีสานเนี่ยส่วนมากมันก็แรงไอ้น้ำท่วมมันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ไปเราก็ไปอยู่ในที่น้ำไม่ก่อนถ้าเผื่อยังไงถ้ามันแล้งจริงๆเราจะเป็นคนตายแล้งคนสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์คิดอย่างนี้ไม่ก่อนว่าเรามาหาที่ที่น้ำใช่มันราคาถูกแล้วมันมีน้ำแต่เราจะมีดินได้ยังไงนั่นคือปัญหาถ้ามีดินอยู่ใกล้น้ำเมื่อไหร่ก็จบเลยนั่นคือที่มาของแปลงนี้ตอนนั้นพ่อก็อายุประมาณ35ปีใช่35ปีป้าปีคิดแบบนี้ครับพอคิดเนี่ยคือตอนนั้นเราวิธีคิดเราเปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันอย่างทุกวันนี้แล้วคือเข้าใจแล้วแล้วทีนี้ซื้อที่ดิน 1,200 บาทมาทำยังไงให้มันมีดินเข้ามาถ้าเทียบกับถ้าไปซื้อดิน 30,000 บาทมันไม่ดีกว่าหรือใช่คือเรามีตอนนั้นเราขายที่มาจากจังหวัดชัยภูมิไปได้แฟนอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิขายที่มาได้เงินมาเหลือใช้หนี้ใช้อะไรที่เราติดหนี้จนเครียดกินเหล้าอ่ะจบเหลืองเงินอยู่ 5-60,000 แล้วก็จะซื้อที่ถ้าซื้อที่ทั่วไปเนี่ยมันก็จะได้2ไร่ 60,000 บาทแต่พอดีจะซื้อก็ไม่นั่นก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่ามีที่แปลงหนึ่งเขาจะขายให้เขาบอกว่าที่อยู่50ไร่เขาจะขายไร่เท่าไหร่ไร่ละ 1,200 เอ้าที่ 1,200 มันเป็นยังไงน้ำท่วมน้ำท่วมอ๋อท่วมก็เป็นยังไงแล้วมันมีโฉนดมันมีที่เป็นที่สปกรที่ไม่มีโฉนดอ่ะมีไม่ใช่มีนอนสักสามแต่น้ำท่วม50ไร่ตัดสินใจเอาไม่เขาจะขายเอาไปชวนเขามาดูที่ซึ่งเป็นพื้นที่คือเดิมผมจะมีพื้นที่อยู่ฝั่งตัวตุ่มหมู่บ้านที่ดอนไปหมดแล้วก็ไม่เคยมาทางนี้เลยพอจะมาเขาบอกว่าพอเขาไปชวนเขาอยู่บ้านจรวยหัวช้างนิ่นเกียร์นี่แล้วเจ้าของเขาก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาลงที่ปากทางเข้าสวนเราเนี่ยพอนั่งลงตอนนั้นก็น้ำมันก็หน้าฝนอย่างเงี้ยน้ำท่วมน้ำแถวนี้มันก็จะท่วมแบบมิดเป็นทะเลไปหมดอ่ะทีนี้พอมาถึงก็มีเรือจอดอยู่ที่ถนนเราก็มาลงที่เรือเขาจะพาไปดูที่ดินของเราแล้วเราก็นั่งอยู่ไอ้กลางเรือไอ้เพื่อนก็นั่งอยู่หัวเรือไอ้เจ้าของนานั่งอยู่หัวเรือเพื่อนเราก็อยู่ท้ายเรือสามคนก็แจวเรือมาแล้วจะไปดูหน้ากันแล้วไปดูยังไงวะเราก็มองเห็นแต่ฟ้ากับน้ำมันจดกันอ่ะมันทีนี้น้ำหลากก็แจวไปจะเป็นถึงเขตของเราซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเพราะมีแต่น้ำกับน้ำแต่เจ้าของนามันก็บอกว่าจอดตรงนี้แหละจอดทำไมเราก็งงพอจอดปุ๊บมันก็กระโดดตูมลงในจากหัวเรือลงในน้ำอ่ะเฮ้ยมันลงไปทำไมมะตามเงียบลงไปโอ้พวกนี้เขาอยู่ในน้ำเขาใจยามากเลยอึดมากเลยนานโผล่ขึ้นมาปุ๊บนี่อยู่ตรงนี้อะไรอ่ะแดนอะไรแดนนาอะไรนาที่เราจะขายกันเอาอะไรแล้วผมก็นั่งอยู่เรือเขาลอยทุกปองนี่เอาเนี่ยก็เอาไม้มาปักคือเขาตัดไม้ไผ่มาลำละ3-4 เมตรเนาะไม้ไผ่เล็กๆมาพร้อมอ่ะ
ว่าจะมาปักไม้กันซื้อน่ะแล้วก็ผูกถุงพลาสติกไว้เอาอีก2เมตรไปปักหายลึกลงไปไม่เห็นเอาอันใหม่เอาเรื่องอันยาว3เมตรมาปักปุ๊บโผล่หน่อยนึงก็มีถุงพลาสติกปิวไปแล้วไปตรงไหนไปตรงนู้นแหละตรงที่ปักตบชวาลอยมาน่าจะไปตรงนู้นแหละเอากระแจเอาไปอีกเขาก็ดำผุดดำไว้ก็เจอแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคะนาคือหน้าน้ำไม่ทั่วมันจะเป็นคะนาเล็กๆอยู่พอน้ำทั่วมันจะไม่เห็นเขาจะต้องไปเห็นคะนาเล็กๆคือไปจับดูเป็นคะนาแล้วก็ไปปักอีกปักล้อมรอบแล้วก็มานั่งอยู่บนเรือนี่แหละ50ไร่เนี่ยจะขายได้1,200ถ้าเป็นคนอื่นจะเป็นยังไงหมดแรงแต่ณวันนั้นเนี่ยวิธีคิดของเรามันไม่เป็นอย่างเก่าแล้วมันเป็นอย่างใหม่มันเป็นเหมือนว่าที่จะคือไม่ได้มองอย่างนั้นเอาน้ำก็น้ำแล้วเราก็ต้องการข้อมูลสิ่งที่เราต้องการข้อมูลแล้วหน้าแล้งตัวนี้เป็นยังไงอ่ะโอ้หน้าแล้งเนี่ยพอชมประทานไม่มีน้ำเหนียวน้ำมันจะงวดไปหมดเลยตัวนี้แห้งไปหมดเลยนะมันจะเป็นหนองน้ำแห้งไปหมดเลยแล้วคันนาที่ปักนี่มันมองเห็นไม่หน้าแล้งเห็นดิหน้าแล้งแล้งหมดเขาไปเลี้ยงควายแถวนี้แหละหน้าแล้งอ่ะแต่หน้าทุ่มไปทุ่มมาเอาละปะอ๋อหน้าแล้งมีน้ำไม่มีน้ำแล้วทีนี้ก็เอ้าทีนี้ผมก็ลองโทรก่อนโทรถามไอ้เพื่อนที่มีรถแบคโฮเฮ้ยไอ้ถ้านายมาขุดรถแบคโฮขุดดินให้เนี่ยแกคิดชิวเท่าไหร่ขุดเยอะไหมวะเอาสักแสน200,000บาทเนี่ยโอ้ยถ้า200,000เอาอย่างนี้นะมึงใหญ่เอาคนอื่นนะเดี๋ยวกูมาขุดเองขอชิวละ5บาทคือสมัยไอ้ช่วง2530ไปดูข้อมูลนะตอนนั้นน้ำมันลิตรละ5บาทชิวดินก็5บาทชิวดินกับน้ำมันเนี่ยมันจะผูกกันมาคือบาท5บาทก็5บาทน้ำมันลิตร10บาทไอ้ชิวดินก็10บาทตอนนี้20มันก็ผูก20มันผูกต่อไปน้ำมันลิตรละ100มันก็จะชิวดินก็จะ100บาทเราก็มันก็ขึ้นเหมือนจอแล้วถึงหัวเราที่ดินไร่1,600ตารางเมตร1,600ตารางเมตรถ้าเราขุดครึ่งนึงก็คือ800ตารางเมตรแล้วก็มาปูครึ่งนึงไอ้ตรงนี้ก็สูงขึ้นตรงนั้นก็ลึกลงไป800ตารางเมตรตารางเมตรละ5บาท5 8 40 4,000 บวกกับ 1,200 5,200 5,200 นี่ได้บ่อด้วยได้คันคูด้วยได้ดินมีโฉนดด้วยแล้วเราจะซื้อไร่ 30,000 ทำไมอ่ะไร่มัน 5,200 ได้ทั้งบ่อน้ำได้ทั้งคูดีกว่าในหัวของเราเป็น 5,200 แต่ขณะที่น้ำนั่งอยู่ในน้ำแล้วแต่ภาพพวกนี้มันอยู่ในหัวข้างในของเราพอซื้อเสร็จก็ตัดสินใจซื้อเขาก็งงเหมือนกันนะซื้อเอาละซื้อตัดสินใจกลับขึ้นไปบ้านแม่บ้านก็มาอยู่แม่บ้านไปอยู่นายแปลงหนึ่งแต่เงินอยู่ที่เราเงินขายนามาผมก็นับเงินให้เขาไร่ละ1,200เนี่ย50ไร่12 5เป็น60ก็คือ60,000พอนับเงินเสร็จปุ๊บมันก็รีบนับรีบตะคุบเงินเลยเรียกผู้เฒ่าผู้แก่มาเป็นหลักสักขีพยานมันรีบขึ้นรถสตาร์ทผิดสตาร์ทบิดรถทีนี้ไปเลยเงียบผมก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเอ้ยไอเนี้ยมันจะขายนาแปลงนี้ไม่รู้ว่ากี่นาแปลงนี้รู้ไหมมีคนมามัดจำแล้วไม่เอาอ่ะเกือบเป็นร้อยๆคนแล้วที่ผ่านมาเพราะว่ามันมาแต่ละทีมันมาพาเขาซื้อนาเนี่ยมันจะมาหน้าแล้งแล้วพอมาเขาจะซื้อเขาจะไปอะไรมันจะมาโบกรถอยู่ที่ทางเลยถือธงโบกรถแล้วจอดเขาจะไปซื้อควายมันก็พามาดูนาเนี่ยนามีน้องสามเนี่ยไร่ละ1,200เขาบอกว่าไม่ซื้อเขาไปก่อนเขาถามเมียก่อนเอ้าขอมาจำก่อนได้ 2,000 3,000 พอได้ 3,000 เสร็จปุ๊บพวกนี้มามีข้อมูลว่าน้ำท่วมมันก็ทิ้งมันก็หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียด้วยขายมัดจำอย่างนี้มาตลอดชีวิตแต่พอเรามาจ่ายสดมันดีใจมากมันกลัวห้ามมาคืนนะเว้ยจ่ายแล้วห้ามมาคืนนะมันกลัวคืนมันก็ไปเลยก็50ไร่ 26,000 50ไร่ 60,000 แต่พอแม่บ้านมาทีนี้แม่บ้านมาไหนบอกว่าไปซื้อนาใช่ไหมใช่ไปซื้อที่ไหนอ่ะซื้อของคนนี้คือมันมีคนบอกเขาว่ามีคนแอบไปบอกแม่บ้านมาแล้วนั่งมารู้ไหมว่าน้ำท่วมรู้แล้วมันท่วมลึกมากใช่ คือเราไม่รู้จะตอบยังไงคือตกใจไงมันมาแบบพายุบกแคมเลยมาแม่บ้านมาเราลืมปรึกษาเมียเอาเงินเมียซื้อแต่ไม่ได้ถามเมียเพราะว่าเราก็สารวนอยู่กับไอ้ในหัวของเราอีกเรื่องนึงไปดูเดี๋ยวนี้เราเป็นลมต้องไปดูยังไงไปดูก็ไม่เห็นก็ไปผมเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงยิ่งห้ามยิ่งยุก็ตอนนี้เลยกระทืบเท้าเสร็จแล้วนะไม่เห็นก็ไปมันก็ไม่เห็นมันลึกมากอยู่ใต้ดูน้ำมันดำน้ำมันดำไม่ถึงหรอกนั่นแหละยิ่งอยากไปคือสุดท้ายแล้วก็ให้นั่งเรือก็พาแจวเรือแล้วขี่เรือมาที่แปลงพอมาถึงตรงนั้นเนี่ยมันพอมาถึงเราก็ไม่ก็เลยไอ้เสาแรกที่มันปักแว่ไว้
เลยเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ชี้เห็นทุกเสาไงทุกธงพระเดชพอไปนั่งอยู่กลางน้ำแล้วก็ชี้นู่นไอ้ถุงพลาสติกปิวๆนั่นแหละแล้วก็มาอันนู้นตรงที่ปักตบชวาลอยมาไอ้เสาต้นนู้นปักไอ้สีแดงๆทองๆทั้งหมดนี่50ไร่แม่บ้านนั่งอยู่บนเรือตามองมาที่เราไม่มองที่มือเราชี้เลยนะตาเขาเด็กนั่งเงียบเราก็ตกใจคือปกติเขาพูดมันเงียบทำไมวะเฮ้ยเงียบเฮ้ยเงียบเราคิดไม่ได้เลยทีนี้ตกใจแล้วทำไงวะผู้หญิงเนี่ยถ้าเราโยกเรือเนี่ยมันต้องวิดว้ายนี่พอวิดว้ายตรงนี้เราจะพูดช่องตรงที่มันกลับมาวิดว้ายนี่แหละผมปรากฏว่าผมพบว่าโยกเรืออย่างเงี้ยไม่วิดว้ายมือไม่เหมือนตะคุบเลยเรายิ่งตกใจทำไงก็พูดไม่ออกเฮ้ยเงียบทำไงเงียบมีแต่น้ำตาไหลเมียนั่งอยู่หัวเรือน้ำตาไหลเราก็เลยเออนี่ไงนะแม่นะที่ดินแปลงนี้เราก็อธิบายเลยนะเขาไม่ฟังตากลมเออที่ดินทั่วไปเนี่ยถามไร่ละ 20,000 ไร่ละ 30,000 เนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยได้2ไร่แต่ที่แปลงนี้ทั้งหมดเนี่ย50ไร่มันแค่ 60,000 50ไร่ 60,000 นะทีนี้หน้าแล้งเนี่ยเห็นไหมหน้าแล้งบอกว่าเจ้าของนาบอกน้ำมันแห้งไปหมดเลยคือพอเราพูดแห้งเราก็เห็นแห้งด้วยนะคือตาเราก็เห็นแห้งด้วยแต่เมียเห็นน้ำคือ มันเห็นอยู่คนละโลกแล้วพอแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็อธิบายเรื่องโทรไปหาเพื่อนว่าขุดดินอย่างนี้ไรอย่างเงี้ยต่อไปพ่อจะขุดตรงเนี้ยเป็นคันคูขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็ปลูกไม้เขียวขึ้นมาตรงนี้เป็นคันคูขุดตรงนี้ประมาณเท่านี้เป็นเงินเท่านี้ขุดตรงนี้เป็นเงินเท่านี้เป็นคันคูป่าตรงเนี้ยเราก็จะปลูกไม้เป็นอุโมงค์เดินป่าเข้ามาคือแล้วก็พูดให้เขาฟังนะแล้วก็ชี้ป่าไปชี้ป่าในน้ำอ่ะเขาก็มองตามมือแต่เขาไม่เห็นอะไรนะแต่เราก็เห็นอย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้หมดแล้วคือตอนนั้นเขาไม่เห็นอะไรคือเขาเป็นโรคที่ขาดจินตนาการแล้วเพราะว่าตั้งแต่ทางการเขาสั่งมาว่าเครื่องคิดของเขาเสียหมดเลยพังหมดแล้วแต่เราเห็นเลยว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะมันหมดดังนั้นก็คือที่มาของเป็นทีนี้ต่อไปเนี่ยต่อจากได้ที่แล้วว่าพ่อเขาหมดเงินพอดีไม่ใช่หกหมื่นหมดเงินก็มีที่อีกแปลงนึงมีที่แปลงไอ้ที่ไอ้เนี่ยที่น้องตะตาวอ่ะก็เอามาทุ่มกับตรงนี้อ๋อเลยมาจัดการตรงนี้มาจัดการตรงนี้สรุปก็คือถ้านั่นคือเราได้ที่แค่ไร่ละ 5,200 5,200 คือนั่นน่ะคือ 5,200 จริงๆแล้วมัน 5,200 เนี่ยเราคิด 5,200 หมายถึงว่าทั้ง50ไร่ไร่ละ 5,200 แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขุดอย่างนั้นมันขุดแค่เอาไร่นี้ไปใส่แต่ตรงกลางเนี่ย20ไร่เนี่ยมันไม่ได้แตะเลยมันก็ยังเป็นเวิ้งน้ํายังเป็นที่นาเพราะเราคิดระยะยาวเนี่ยเผื่อชาวบ้านลูกหลานเขาจะมาแบ่งทํานาก็ให้ทําได้ไม่จําเป็นต้องขุดทั้ง50ไร่โหถ้าขุดอย่างนั้นมันก็หมดเงินเยอะไงก็ขุดจริงๆแล้วก็ขุดอย่างเงี้ยขุดแค่นี้มาทําเงินครูปลูกก็ขุดตรงนู้นแต่ตรงนี้มันไม่ได้ขุดอ่ะมันก็เป็นนาเป็นอะไรมันคือขุดตรงนั้นก็กลายเป็นแก้มลิงรับน้ำเป็นโคกอย่างที่นี่คือต้องการให้มีโคกปลูกต้นไม้ติดกับน้ำคือคิดว่าถ้าอีสานเนี่ยมันมีน้ำแล้วมีดินอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่แล้วทำอะไรก็ง่ายมีปลูกอะไรก็ง่ายคือเราต้องการตรงนั้นแต่ปัญหาของเราก็คือแรงเราเลยไม่ค่อยกลัวน้ำในที่ตรงนี้แต่ผ่านมา35ปีนะพ่อเนาะมันก็เป็นพยายามที่พ่อฝันที่คุยกับเมียไว้บนเรือเหมือนกันทุกอย่างเหมือนทุกอย่างก็เราเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราทำอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือผมว่าเนี่ยมันเหมือนมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเราอยากให้เห็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันปกติธรรมดาเลยที่คนทั่วไปควรจะเข้าใจอ่ะแต่มันทำไมเข้าใจไม่ได้ผมก็งงแล้วพอปั้นครูอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพอเริ่มยังไงก็ทำเหมือนเนี่ยที่ทำทุกวันนี่แหละก็ตั้งแต่วันนั้นก็ทำเกษตรประณีตอ่ะโอ้ทำเกษตรแต่เรายังไม่มีชื่อในตอนนั้นก็ปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกอปลูกอะไรพวกนี้แล้วก็ปลูกไม้ป่าไปด้วยปลูกไม้ป่าไปด้วยน้ำก็ไปด้วยกันใช่รดน้ำไปด้วยกันพริกมะเขือก่อนไม้ป่าก็โตไปอ๋อแต่ที่ตอนถ้าคนมาดูวันเนี้ยเขาก็นึกไม่ออกเนาะโอ้ยนึกไม่ออกฮะแต่ไปดูย้อนเทปที่ผมมาสัมภาษณ์พ่อแปลงเลขบวกกันเนาะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายกับบาทโอ้จะรู้อ้อสร้างป่าพ่อคำเดืองเขาเริ่มต้นอย่างนี้เนาะใช่ใช่สองสามสี่ห้าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนาะแต่ตอนแรกที่ทำเกษตรประณีตตัวนี้เรายังไม่ประณีตเท่าทุกวันนี้เพราะว่ามันยังไม่เข้าใจอะไรเยอะมันค่อยเหมือนพอเรามาทางนี้ เราค่อยๆเรียนรู้ฮะมันไม่ใช่รู้ทีเดียวหมดทั้งอย่างคือมันบางอย่างมันค่อยๆรู้มาเรื่อยๆค่อยๆเติมมาเรื่อยครับอย่างทุกวันมันก็ยังไม่สุดมันก็ค่อยๆเติมมิติละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะอาจจะเหมือนเราล้างกิเลสหรือเปล่ามันค่อยๆคือตอนแรกเราว่าจะมันหมดเอ้ยไม่หมดมันเหลือตอนนั้นมันก็น้อยลงน้อยแต่มันก็ยังมีอีกมันน้อยอย่างเงี้ย
การทำแปลงก็พวกนี้ก็ละเอียดขึ้นและจะเข้าใจไม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะผมพ่อก็ไปซื้ออีกแปลงนึงที่ลูกสาวที่เป็นน้ำท่วมนี่แหละครับก็น้ำท่วมเหมือนกันตรงน้ำท่วมเราก็รู้แล้วเริ่มรู้แก้วแล้วพอทำแปลงที่สองเราก็มันมีเขาจะลอกดินในชลประทานอ่ะพอมีโครงการปุ๊บเนี่ยเรารู้ข้อมูลเราก็ไปซื้อที่ดินใกล้ๆติดไว้ตรงนั้นไว้ก่อนพอเขาลอกเขาไม่มีที่ดินทิ้งเราก็จ่ายเงินนิดหน่อยแทนที่รถ10ล้อ1รถปกติเนี่ยถ้าเราไปซื้อดินไกลเขาขายรถ10ล้อละ500แต่ตรงนั้นเขาไม่มีที่ทิ้งเราให้รถละ50บาทเขาไปทิ้งให้เราแต่กลายเป็นดินก้นหนองดินที่ดีอ่ะดินชั้นประมาณเม็ดนึงอ่ะแล้วไปทิ้งได้หลายรถอยู่ในตัวนั้น50ไร่เองเนาะนี่มันวิสัยทัศน์อย่างเดียวเลยนะพ่อนะครับคือพวกถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันย่นระยะทางลดย่นงานประหยัดเงินมันผมถึงพยายามเอาเรื่องเข้าใจนี่ก่อนเลยเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองหมดเลยนะครับเรื่องเข้าใจได้เนี่ยมันเซฟทุกอย่างมันเป็นคอร์สที่น่าทำอ่ะมันแล้วเห็นว่าพ่อมีลูก3คนนี่พ่อก็แจกผืนป่ากันคนละ50คนละ50ไร่50แต่เขาก็ช่วยทำมาอยู่นะตอนที่เด็กๆแล้วก็ให้เขาเข้าใจแล้วก็ช่วยทำอยู่แปลงนี้ก็พี่แม็กใช่ไหมรับใช่ๆตอนนี้ให้แม็กโอ้เดี๋ยวพ่อนี่คือรุ่นที่พ่อปลูกนะมันก็ไม่รุ่นแรกแล้วก็ปลูกก็หลังจากนั้น 2-3 ปีแล้วก็ปลูกเนี่ยก็ปลูกหมดเขาก็ตัดหลายรอบแล้วตัดหลายรอบยูคาลิปตัสมันโตได้ขนาดนี้เลยโอ้ยแปลงนั้นน่ะที่ผมปลูกตัวกว่านี้พ่อเราโอบนี่มันครบมันโอบไม่มิดหรอกปลูกกับมือครับปลูกกับมือโอ้โหมือไม่มิดหรอกมือไม่มิดเลยเนี่ยไม่มิดเลยก็ความสูงครับทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าไอ้ยูคาลิปตัสมันเป็นผลเสียมันเป็นพืชเอเลี่ยนเป็นอะไรต่างๆแล้วพ่ออันนี้คือตลกมากมันคือเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปพูดไปอ่ะจริงๆแล้วไม้ยูคาลิปตัสมันก็เหมือนไม้อื่นมันเหมือนไม้อื่นก็คือที่มันเป็นเอเลี่ยนมันก็คือเราการจัดการเราต้องเข้าใจก่อนนะไม้โตเร็วการกินอาหารเนี่ยก็ต้องได้เยอะได้เร็วใช่ไหมโดยหลักการอ่ะหลักการเนี่ยต้องกินได้เร็วกินได้ช้าโตเร็วมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้พอกินได้เร็วปุ๊บมันก็ต้องใช้น้ำเยอะกว่าเพื่อนอะไรแล้วการใช้น้ำได้เยอะกว่าเพื่อนอยู่ด้วยกันนี่ก็แสดงพลังมันมากกว่าเพื่อนใช่ไหมมันถึงได้มากกว่าเพื่อนอยู่ด้วยกันกับพืชอื่นอ่ะเมื่อได้มากมันก็เลยโตเร็วนั่นคือไม้ยูคาทีนี้พอโตเร็วปุ๊บเราไม่ใช่แค่ไม้ยูคามีเรื่องธุรกิจขึ้นมามีอุตสาหกรรมป่าไม้เข้ามาเราก็ไปปลูกไม้ยูคาลิปตัสเป็นแปลงนึกว่าไปปลูกเป็นแปลงไม่ปลูกเป็นต้นไปปลูกเป็นแปลงเลยแบบทีกันยิ่งทียิ่งได้เยอะเราก็คิดแบบเราอ่ะพอทีแล้วไม้พวกนี้ไปอยู่แล้วไม้อื่นจะขึ้นได้ไหมย่อมไม่ได้เพราะมันเก่งกว่าเพื่อนอ่ะได้พอได้โตขึ้นมาเราก็ตัดต้นมันไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้ไอ้ที่มันดูดสารอาหารมามันไม่ได้คืนแล้วก็ออกหนีพอออกหนีไอ้ทั้งน้ำทั้งไอ้ความอุดมสมบูรณ์ก็น้อยลงใช่ไหมน้อยลงมันก็เล็กลงน้อยลงมันดูดไปก็อันต้นยูคาสุดท้ายก็ไปโทษต้นยูคาแต่ไม่โทษคนปลูกไอ้โรงงานเที่ยวไปนะแต่ถ้าเราปลูกแล้วไม่เอาไปไหนสุดท้ายมันก็คืนเนี่ยมันก็คืนมามันไม่ได้คืนมันไม่ได้แต่ปกติเนี่ยพวกนี้มันเอาไปทิ้งที่โรงงานหมดใช่ไหมอันนี้มันคืนพวกนี้มันคืนก็คืนเกิดเหตุแล้วถูกซื้อจากไอ้ต้นยูคาลิปตัสดินไม่ดีมันจะไม่ดียังไงมันคืนอ่ะมันดีแล้วต้นยูคาก็ใหญ่มันดีมันไม่ได้ดินแห้งอย่างที่เราเข้าใจแต่ไม่ใช่ปลูกแบบทีจัดเราก็ปลูกแบบเข้าใจอ่ะมันอยู่ที่ความรู้กับการบริหารจัดการไม่ได้อยู่ที่พืชเราก็เหมือนในโรคฉี่หนูโรคไข้หวัดนกไปโทษนกโทษหนูคือไม่ดูตัวเองทั้งอย่างนี่คือปัญหาของเราที่ถ้าปลูกจิตทีแบบอันเดียวกันก็อันอื่นก็เกิดเหมือนกับลองยางนาลองดูสิหนึ่งเหมือนกันแล้วตัดปลูกแล้วตัดออกไปหรืออ้อยตัดออกไปมันแล้วถอนออกไปมันไม่พังได้ไงใช่ไหมมันดึงออกมามันไม่คือย้ายของออกจากเกษตรกรอะให้พืชไปดึงความอุดมสมบูรณ์เอาความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นอ้อยหนีไปตัวนี้มันก็ต้องแย่ลงนั่นคือหลักการอะแต่ถ้าเราคละเคล้ากันไปคละเคล้ากันไปก็นั่นพืชตระกูลถั่วใช่ไหมมันก็ขึ้นได้ดีไหมนะมันก็ขึ้นได้กับทิ้งเทปาขึ้นแล้วสุดท้ายพอมันแก่ตัวไปเนี่ยมันก็จะกินไม่เยอะเหมือนคนแก่กินเพราะกินไม่เยอะไอ้กระถินนรงขึ้นได้ไหมพอสุดท้ายพวกนี้ตายพวกนี้ก็เป็นป่าคืนแล้วทำไมมันจะไม่ได้อ่ะมันไม่มีใครปลูกมันงอกได้อีกแล้วไม่ต้องทำอุดมสมบูรณ์ใช่นั่นคือหลักการของมันอ่ะเพียงแต่เราไม่เข้าใจธรรมชาติเขาเราเข้าใจแต่เราอ่ะคือถ้าเรามองธรรมชาตินั่งมองเนี่ยเราจะเข้าใจเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่ทำอะไรผิดพลาดง่ายครับแล้วพวกกระถินเทพารุ่นใหญ่ๆงี้พ่อปล่อยไปเลยล่ะไอ้ตรงนี้ถนนตรงนี้เราปลูกแต่เป็นที่ของเขานะแต่เราขุดเราเป็นคนขุดคนนั้นเราปลูกเพราะว่ารถเข้ามาไม่ได้รถบัสคนลงรถเดินแล้วตากแดดทีเนี้ยเราก็ปลูกขอปลูกโดยที่ตกลงกันว่าไม้เนี่ยเราปลูกแต่ให้เขาตัดได้
แต่จะถ้าจัดเมื่อไหร่บอกเราจะได้หาต้นไม้มาปลูกแซมตอนแรกเขาก็บอกเมื่อไหร่เราก็แต่ตัดเมื่อไหร่ไปบอกเราก็มาปลูกตัดเมื่อไหร่สุดท้ายก็เลยไม่ตัดแล้วก็ไม่บอกเขารู้สึกมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่เราก็มายืนรอเขาตัดเมื่อไหร่ก็ขุดจิ๊กๆๆข้างๆปลูกสุดท้ายเขาสู้เราไม่ได้แล้วทนกว่าสุดท้ายเขาไม่ตัดไม่ตัดแล้วแล้วของการให้ลูกหลานคนอื่นเขาก็ให้เงินให้ทองให้ที่ดินอะไรครับพ่อถึงไม่มีแถมป่าให้ลูก3คนคนละ5 6 ล้านมันไม่ได้แถมป่าคือเราคิดว่าต่อไปคือเกิดอย่างอันนี้นะคือเป็นวิสัยทัศน์อย่างที่เราเข้าใจว่าโลกนี้เนี่ยต้นไม้มีแต่การตัดไม่มีการปลูกยังไงมันก็หมดแต่ต้นไม้เราจำเป็นต้องใช้ไหมมีปัจจัย4ต้องใช้จากต้นไม้ไหมอาหารการกินยารักษาโรคที่อยู่แต่ยังพูดถึงเรื่องโรคร้อนดินดีอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เนี่ยทำเห็ดทำอะไรได้ฉะนั้นต้นไม้ถึงเป็นทุกอย่างต้นเป็นทุกอย่างที่จะทำให้การดำรงชีวิตภายภาคหน้าง่ายคือเรารู้เลยว่าวันนี้เนี่ยไม้มันจะแพงมากเมื่อ30ปีที่แล้วเรารู้ว่าวันนี้ไม้จะแพงมากเหล็กก็จะแพงปูนก็จะแพงฉะนั้นถ้าเราทำเหล็กเนี่ยเราคงทำไม่ได้นะวันนั้นนะ30ปีที่แล้วถ้าทำปูนโรงงานปูนเราก็ทำไม่ได้แต่ต้นไม้เราทำได้มีอยู่เรื่องเดียวที่เราทำได้คือต้นไม้แต่ขณะที่ต้นไม้กว่าจะ30ปีเราก็ปลูกพริกปลูกมะเขือด้วยกันไปได้ก็อย่างกระเถิบปานี่แหละฉะนั้นก็เลยทำพวกนี้กันไว้ถ้าเขาจะมีบ้านก็ให้ซื้อแค่สังกะสีกับตะปูถ้าอย่างเงี้ยลูกเราก็น่าจะอยู่ได้เนาะและผลไม้ก็ไม่ใช่ไม้อย่างเดียวก็มีไม้ผลด้วยมีไม้มะกรูดมะนาวไม้ที่มันกินเม็ดกินลูกไม้ที่มันทำเผาถ่านทำบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ได้ก็ปลูกหลากหลายเหมือนกันไม่ได้ปลูกแบบเดียวเท่าไหร่พ่อก็พาลูกๆปลูกต้นไม้ปลูกป่าทำเกษตรอย่างที่พ่อพาทำมาเรื่อยๆก็บอกลูกไม่ใช่เรื่องการทำเกษตรตัวนี้ผมก็พูดประจำนะว่ามันเราไม่ได้ทำเกษตรแล้วตอนที่เราทำเกษตรไม่รอดเหมือนเกษตรกรตอนนี้ที่เกษตรกรไทยตัวนี้มันไม่รอดเพราะเราเป็นเกษตรแต่พ่อบอกว่าเราต้องเลิกการทำการเกษตรแล้วก็กลับมาเป็นคนการเกษตรมันเป็นแค่อาชีพแต่เป็นคนมันทำหน้าที่ของเราก็คือเราจะดูแลโลกรักษาโลกหมายถึงว่านาของเราเนี่ยที่ของเรารักษาโลกแล้วก็มอบโลกนี้ต่อลูกหลานได้ยังไงให้มันดีที่สุดให้มันดีกว่าทุกคนน่ะถ้าเรามอบโลกที่ดีที่สุดลูกหลานก็อยู่ต่อได้เดี๋ยวนี้ลูกหลานก็จะเบาแรงกว่าเราเพราะเราทำแล้วลูกหลานก็ทำงานน้อยลงลูกหลานก็จะไม่ลำบากนั่นคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ทำพอทำมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วพาลูกหลานทำพาเขาทำด้วยพาเขาปลูกตอนแรกเขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เขาเข้าใจหมดทุกคนแล้วคือเข้าใจนานแล้วแหละแต่กว่าจะเข้าใจก็ต้อง10ปีอ่ะ5ปีบ้าง10ปีบ้างตอนนี้เข้าใจเป็นถึงลูกศิษย์แล้วนะจากตอนนี้ก็เข้าใจนอกจากลูกศิษย์กระจายไปทั่วทำเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะเพราะมันเป็นเรื่องที่อะไรนะมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันไม่มีเรื่องที่จะทะเลาะเบาแหวงกันนะมันเป็นการสร้างทรัพยากรใส่โลกไอ้ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้คือไปแย่งทรัพยากรในโลกกันมันก็เลยมีเป็นปัญหาเนาะแล้วไอ้ไปแย่งมันไม่ใช่แย่งไปทำไว้นะไปแย่งไอ้ที่มันอยู่เฉยๆอ่ะแย่งก๊าซแย่งน้ำมันแย่งเหล็กแย่งแร่อะไรแย่งที่ไม่พวกตัวเองก็ไม่ทำสักคนอ่ะคนไปแย่งกันนะแต่ตัวนี้เราทำใส่เนี่ยจากตัวนี้เขตแดนอ่ะตอนที่เรามาปักเสาก็ปักตัวนี้เลยพายเรือน้ำเพื่อนไอ้ตัวนี้ที่เป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเวิ้งน้ำขนาดใหญ่เวิ้งน้ำขนาดใหญ่กลายเป็นป่าใหญ่เป็นป่าใหญ่แล้วก็มาขุดปัจจุบันนี้ถ้าใครดูคลิปวันนี้เนาะถ้าเขาเจอพื้นที่น้ำท่วมผมว่าหลักคิดของพ่อนี่ก็โอเคเลยเนาะขุดแล้วก็ประปั้นเป็นคันคูเพราะมันต่ำอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะทำไงทีนี้ถ้าเราไปขนดินจากที่อื่นมาลดละ400-500เราก็ทำไม่ได้ทีนี้ถ้าเอาตรงนี้มันไม่มันเบี่ยงลึกกับตรงนี้ลึกลงไปเท่าไหร่ถ้าไม่ทะลุใส่อเมริกาให้มันมาโมโหให้เราเราก็พักลงไปได้เลยเพื่อจะให้เรามีคันคูหรือโคกนี่แหละมีสูงขึ้นมีสูงเราได้ปลูกของแต่ถ้าคนมีที่สูงอยู่แล้วอย่าไปทำคันคูอีกแล้วกันเพราะว่าดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูดินที่ขุดขึ้นมา30ปีเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันยังเป็นดินข้างๆดินเหนียวอยู่เหมือนเดิมเนี่ยพอเข้ามาในเขตของเราเนี่ยก็จะทำเนี่ยทางเนี้ยนี่ถ้าไม่ได้มาคุยกับคนเริ่มหรือว่าบุกเบิกเนี่ยพ่อผมไม่เชื่อแล้วนะมันเหมือนมันเป็นของเดิมของมันนะนี่เราตั้งแต่ตอนนี้เราเข้าเราไปในครั้งนี้แล้วทีนี้ลำห้วยพอเรามาทำแปลงนี้เสร็จเราก็มาซื้อฝั่งนี้ด้วยลำห้วยก็อยู่ในกลางนาเลยทีเนี้ย
ผมยังว่าถ้าคือจินตนาการไว้ว่าถ้าลูกหลานเขาเข้าใจมาทำความสะอาดหน่อยหนึ่งมานั่งทำแพทำถีบอย่างยาตรงนี้จบเลยนะคือเตรียมไปส่งต่อแล้วแต่ตอนนี้เราก็ไม่เข็นที่จะให้เขาเข้าใจหรอกแต่เราคิดว่ายังไงเขาก็เข้าใจเราก็จะค่อยๆพาไปดูในลักษณะอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมีป่าเป็นพื้นฐานแล้วมันอยู่ที่เราจะแปรรูปป่าให้มันเป็นอะไรใช่ใช่มันควรจะคิดต่อกันแบบนั้นโดยหลักการอย่างคนนึงส่งไม้ต่อคนหนึ่งก็ต้องคิดอีกแบบนึงไม่ใช่ว่าคนนี้มาส่งลูกไปเรียนเป็นครูส่งลูกไปเรียนเป็นสถาปนิกกลับไปเป็นไอ้คนขับรถมันแล้วมันไม่ต่อเนื่องความที่จะยิ่งใหญ่มันไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้สะสมทั้งอะไรนะทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งความรู้ทั้งเวลาทั้งการทั้งอะไรทั้งความอะไรโอกาสของโลกมันต้องสะสมหมดนี่พอเข้ามาอย่างเงี้ยนี่ไอ้นี่ก็ดูเหมือนธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าคนเขามีหัวแล้วก็มาปุ๊บเนี่ยเขาปิ้งเลยบริหารจัดการให้แต่เพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีคนเข้าใจอยู่ดีลูกหลานเราระยะยาวเขาไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะอย่างน้อยมันก็เห็ดออกอะไรมันก็มาจิบกินได้เนี่ยคือพอเป็นป่าแล้วจะทำหรือไม่ทำมันก็เป็นต้นทุนที่ของมันดีอยู่แล้วดีงามไปเรื่อยๆด้วยถ้าทำกระท่อมเอาไม้ไผ่ตัวนี้มาทำกระท่อมมันก็ดูโอเคเลยใช่ไหมแล้วมันมีลำห้วยลำธารอยู่ด้วยแล้วน้ำใสสะอาดมันมีสารเคมีคือเราคิดอย่างนี้ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ทำเนาะครับมันก็เรียกว่าทำเก็บป่าเนี่ยมันก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรใช่เพราะว่าความเสี่ยงมันกี่ปีก็ไม่ต้องกลัวเสี่ยงเนาะเพราะนานปีมันก็โตขึ้นนะแต่ละต้นโตขึ้นอ่ะโตขึ้นมันไม่ได้เอาอะไรจากเรามันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรจากเราแล้วดินดีขึ้น5ปีที่แล้วพอมาทำเนี่ยค่าเงินก็ไม่เฟ้อเหมือนขนาดนี้เนาะใช่ก๋วยเตี๋ยวอาจจะชามละเท่าไหร่5บาท3บาทตอนนี้อยู่2-3บาท2บาทประมาณนึงแค่ประมาณ2แต่พอมาเป็นอย่างนี้นะเราเอาการจัดการที่ว่าพอเอาเงิน 60,000 มาซื้อที่ที่50ไร่ได้ทํานี้แล้วก็อาจจะขุดถมขายไม้2ต้นยังได้เลยตอนนี้วันนี้นี่มูลค่าไม้นี่ไม่ใช่ธรรมดาก็นี่ขนาดไม่ได้เอาไปใช้นะถ้าเรามาทําไม้จิ้มฟันทําอะไรมาได้โอ้โหแต่ก๊อปเขาก็อยากไปคืออย่างนี้ไอ้แม็กกับก๊อปเขาก็อยากจะมีตัวตนอะเราก็เข้าใจนะทุกคนมันก็อยากจะทำอะไรที่ตัวเองคิดอันนี้มันอยู่แล้วไม่เป็นไรสบายก็เลยไม่สานต่อถ้าเขาสานต่อเนี่ยมันมีเรื่องออกแบบอะไรได้เยอะเดี๋ยวถามที่เขาเคยเถียงกันว่าไม้จะปลูกกับไม้ไผ่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พ่อปลูกมาปลูกเนี่ยปลูกมาตั้งแต่พร้อมกันเนี่ยแหละปลูกไปไม้ยางนาปลูกเนี่ยไผ่กับยางนาพร้อมกันเหรอกระถิ่นนรงกระถิ่นเทพาเนี่ยเห็นไหมปลูกพร้อมกับไผ่เนี่ยเห็นไหมอยู่เนี่ยมันเกิดแทรกกลางกอไปเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นยังไงตัวไหมอ่ะยังเนี่ยไผ่อยู่เนี่ยอยู่ไหมไผ่อันนี้เนี่ยด้านหลังนี่ก็ได้ใกล้ๆนี่เลยแสดงว่ายางนานี่ใหญ่แข่งกับไผ่ได้สบายเลยมันไม่ได้เขาบอกว่ามันปลูกด้วยกันไม่ได้คือเราฉีกตำราตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างเข้าใจแล้วก็ทำให้เห็นว่าขณะพวกนี้ก็เป็นรายได้ไปตัวนี้ก็เป็นตัวออมอย่างเงี้ยอธิบายว่าเป็นการออมเป็นการสะสมส่วนไผ่หน่อไม้กินก็เป็นตัวรายได้ระยะสั้นไปจะไปแล้วก็ปลูกได้อีกแล้วทีนี้พอระบบทั้งมีไผ่ทั้งมียางนาด้วยมันก็มีพวกเห็ดพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากขึ้นมามันก็ขึ้นแล้วสินระบบนี้ก็กลับมาเพราะว่ามันหลากหลายใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ซับซ้อนมาก35ปีมันก็มีเรื่องราวสตอรี่ของมันที่ตอนนี้เราก็อาจจะปลูกอยู่ตอนนี้พอผมปลูกไผ่กับไม้ป่าอยู่ดีดีดีต้นอะไรต้นยางนามันก็งนเงียนนะทุกวันนี้มันยังไม่ชนะกันยังคือส่วนมากพวกนี้จะตรงระยะยาวก็จะตรงตอนนี้จะเอียนหลบเอียนอะไรนิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่สุดท้ายมันก็ปี6ปีมันก็เอ็นงงๆแง่งๆอยู่โอ้จะมาเห็น35ปีแล้วโอ้โหจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เราว่าติดปีนะปีคือดวงอาทิตย์ขึ้นลงเฉยๆมันไม่เกี่ยวกับเราไอ้ที่เราทำจริงๆคือวันที่เราปลูกกับวันนี้แหละ2วันนั้นที่เรามันมีอ่ะนอกนั้นเป็นเรื่องปีต่างหากแล้วนานกว่านี้มันยิ่งจางแรงกาดกว่านี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีอ่ะฉะนั้นปีมันไม่สำคัญเลยสำคัญเข้าใจแล้วทำหรือยังกับสุดท้ายปลายทางสองอันที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยอยู่ทุกกอนเมื่อกี้พอบางทีเราไปวัดไอ้ว่าในระยะเวลา2ปี3ปี4ปีหรือเปล่าว่าเขาไม่โตใช่ๆเขาไปคิดอย่างนั้นเพราะเขายังไม่ผมสงสัยว่าทำไมพ่อคำเดืองคิดได้ก็ปกติมันก็แปลกเพราะเราหลุดจากตรงนั้นมาตั้งแต่ตอนที่ต่อสู้กับตัวเองอะที่พูดในหลวงบอกเขาระเบิดจากข้างในแต่ที่เราตัดเรื่องพยายามต่อสู้กับเหล้าบุหรี่พอมันถึงที่สุดมันระเบิดตูมมาได้แล้ว
เราก็มันมาถึงเรียกว่าอะไรนะทะลุมิติพอมาถึงกระจกตอนที่เราได้อาจจะเหมือนคนพวกนักปฏิบัติธรรมมาบางท่านนะก็คือพอมาถึงระดับหนึ่งมันมามันเหมือนทะลุมิติเนาะที่เราดูหนังทะลุมิติมันเหมือนมีกระจกบางๆอยู่แผ่นหนึ่งอยู่ที่เราทีนี้ขณะที่เราเรียกว่าเรารู้อะพอมองจากกระจกแผ่นนี้ไปก็จะเห็นโลกใบเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แหละที่วุ่นวายอย่างเงี้ยโดยไม่ว่าหัวหางมันจะไปจบกันตรงไหนวุ่นวายอย่างเงี้ยแม้รัฐบาลประเทศมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปกับเขามันจะไปยังไงวะมันทุกคนก็ยุ่งเหยิงกันหมดจีนลาวเวียดนามพม่าอังกฤษแล้วมันจะไปยังไงธุรกิจทั้งโลกซาโลกจะไปยังไงแต่ถ้าเรากลับไปทางเก่าทีนี้เรามองย้อนหลังไปเอ๊ะถ้าเราไปได้โลกใบเก่าตอนที่เราเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยอยู่กลางป่าได้โลกใบนั้นกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วครอบครัวอยู่เหมือนเดิมสิ่งแวดล้อมดีๆมันจะเอายังไงวะมันถามตัวเองจะเอายังไงจะไปต่อแบบไม่รู้เดาอย่างนี้กับเขาต่อหรือจะกลับไปถ้ากลับนี่ได้แน่นอนนะทำอย่างนี้ได้แน่นอนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปลูกอะไรมันเป็นอะไรเรารู้หมดอ่ะคือเราเห็นโลกนั้นอยู่แล้วแต่มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะมันทำคนละอย่างมันจะไม่เป็นเหมือนโลกไอ้ที่ฟากกระจกไปเราก็ตัดสินใจในภายในไม่นานเท่าไหร่เพราะเราทบทวนแล้วเพราะเราเคยอยู่กับโลกใบที่วุ่นวายมาแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะตั้ง30 กว่าปีมันถึงกึ่งแล้วแต่ถ้าไปอยู่อย่างเก่าไปเนี่ยเราก็ทำได้อาจจะได้ดีกว่าโลกใบเก่าที่มันทำตั้งแต่เทวดาทำไว้เพราะว่าแต่ก่อนอาจจะเห็ดอาจจะอยู่ตรงโน้นตัวนี้แต่เราตัวนี้เราจะให้เห็ดอยู่ตรงนี้เราทำได้หมดอยากมายางนาอยู่ตรงไหนเราทำได้หมดอ่ะเราสามารถสั่งได้เหมือนสั่งทำอ่ะโอ้ยเรากลับดีกว่ากลับบ้านเราพอกลับบ้านเราเลยบ้าบ้าบ้ามันไม่เอาเงินดูที่มันพูดอลังการมันพูดบ้าว่าพูดที่เราดูเลยเขาก็ไม่ใส่แต่เรารู้อยู่คนเดียวว่าเราจะทำอะไรกลับบ้านกลับไปสร้างบ้านเราดีกว่าผมก็ใช้หลายคำนะใช่ว่าสร้างหลุมหลบภัยอาณาจักรคือหาคำมากระตุ้นนะตอนที่ยืนสูงนะพ่อผมเห็นนั่นอาณาจักรสวนป่าพ่อเดี๋ยวผมนึกถึงไอ้นี่อีลอนมัสก์เหรอจะไปสำรวจดาวอังคารกันจะไปต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะที่จะไปสร้างดวงอาทิตย์ไปสร้างดวงจันทร์สร้างระบบน้ำผมถึงบอกว่าเปรียบเทียบว่าเอ้าถ้าสมมติอีลอนมัสก์มันไปดาวอังคารเนาะไปดาวอังคารแล้วไปเจอพื้นที่เหมือนของผมเลยนะอยู่10 ไร่เหมือนแปลงนู้นแหละมี10 ไร่แล้วมีดวงอาทิตย์มีน้ำมีอะไรอยู่10 ไร่อยู่บนดาวอังคารเนี่ยถ้ามันเจอปุ๊บมันส่งข้อมูลมาอีลอนมัสก์กำลังนั่งดูจอเนี่ยคิดว่าอีลอนมัสก์เป็นลมตายเลยนะสรุปตายเลยดีใจตายเหมือนป่าของผมนะเฮ้ยรายงานลงมาเฮ้ยมีดวงอาทิตย์นะแต่มีแค่10 ไร่อยู่บนดาวอังคารอ่ะมุกเอาภาพนาผมไปให้อีลอนมัสก์เป็นลมตายเลยนะดีใจตายว่ามันมีอยู่บนดาวอังคารแต่มันมีอยู่ในโลกนี้มันยังไม่รู้เลยมันโง่ขนาดนั้นจะเอายังไงเป็นแบบของเราที่ละเอียดอยู่นี่ก็เลยว่าตายอยู่บนโลกไปนี่อยู่แล้วยังทำได้เกิน10 ไร่ด้วยลงทุนไม่มากด้วยจะมันทำง่ายกว่าเยอะในไหนจะไปขยับดาวอังคารให้มันใกล้ดวงอาทิตย์แล้วไปโอ้ยอย่าทำเยอะคือพอเขาจะไม่ได้มีเงินมันไม่ใช่ว่าเก่งเนาะมีเงินก็เพราะว่าเทคนิคในการหาเงินมันได้โอกาสมากกว่าเพื่อนมันก็เลยได้เงินแต่ความเก่งความฉลาดไม่ได้เกี่ยวหรอกมันอีกเรื่องนึงนี่จะเป็นกฐินเทพาถีพอตานี่แหละพอเราถีแล้วมันโตๆเนี่ยแล้วพอเราปลูกเนี่ยมันถี่มันโตๆอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าให้เราปลูกห้า3 เมตร 4 เมตรเราจะไปเชื่อใครเราไปเชื่อมันทำไมพ่อเราไม่ต้องเชื่ออย่างเงี้ยคือเราทำมาก่อนเนี่ยสิ่งที่เขาพูดลองดูว่ามันจะไม่โตมันจะไม่โตมันเพราะอะไรถี่ความถี่ห่างผมเลยไม่กลัวตั้งแต่ทำพวกนี้ไปแล้วมันไม่ตกใจใครพูดยังไงก็เรื่องเขาพูดแล้วมันปลูกใกล้กันมันไม่โตอย่างนี้เราปลูกมันโตหมดแล้วเนี่ยประโยชน์ที่จากพื้นที่น้ำท่วมเนาะนี่แหละน้ำเป็นแก้มลิงก็น้ำเต็มไปเลยพอหน้าแล้งมันจะดีไงเพราะมันมีป่ามีน้ำใช่ไหมมีป่าชุ่มชื้นเลยคือดูเหมือนว่าเราอยู่ในภูเขาหุบเขาแล้วมีน้ำมีป่าเนี่ยนี่คือภาพที่มันฝังใจเราอยากได้ภาพตัวนั้นแต่เราไม่มีภูเขาไม่ได้เราก็มาทำเอาด้วยงบประมาณที่เริ่มต้นที่60,000เนาะใช่เริ่มต้น60,000แปลงนี้เริ่มต้นจริงๆ60,000แล้วก็มาคุณพระอาทิตย์ลงผ่านเวลาไป35 ปีไม่เกี่ยวกับปลูกกับงานของเราเลยนะเราไม่ได้ทำอะไรนะผ่านไป35รอบของปีที่เราสมมติปีเป็นปีกับวานไปแล้ว35ปีมันเท่านี้อีกไปอีกเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีก10ปีข้างหน้าตัวนี้ก็ใหญ่กว่านี้อีกนะฉะนั้นว่าจะหยุดโตแค่นี้นะใช่ไม่ได้หยุดไปที่อื่นละฉันไม่อยู่กับตาคำเดืองละจะไปเกิดอยู่อื่นละเขาทำตลอดเลยเพียงแต่ละท้องนั่นเองจะไปเดินถึงไปต้นยางนาใหญ่ที่พ่อได้เดี๋ยวพันมาดูต้นไม้เนี่ยต้นตะเคียนทองเห็นไหมมันตะเคียนทองนะครับ
ยังไม่เจอนางสักนางเลยพอปลูกปุ๊บทุกคนตกใจแล้วมันจะมีนางตะเคียนทองพ่อเฮ้ยผมปลูกเนี่ยหลายพันต้นแล้วยังไม่มีสักนางเลยนี่ขนาดโอบไม่มิดเนี่ยนะโอบไม่มิดเนี่ยโอบไม่มิดมันจะเนี่ยโอบโอบมิดกว่านี้โอบมิดเนี่ยแล้วดูความอลังการของตะเคียนทองแล้วกล้าไม้ยุคนั้นพ่อไปหาได้ทางไหนก็หาทั่วได้จิ้มได้ตรงไหนก็จิ้มมาเพราะกล้าเพราะเขายังไม่มีศูนย์เพาะชำก็ยังไม่สนใจเขาก็แจกต้นยูคากับกระถิ่นนรงอะไรทำไมนั้นทำยังไงจะปลูกต้นตะเคียนทองได้โตเหมือนพ่ออย่างนี้ปลูกเมื่อไหร่ก็โตเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นลงมันจะได้โตนี่แล้วมาต้นดูต้นนี้ยังโตเนี่ยอยากให้เห็นว่าต้นตะเคียนเราผมพยายามจินตนาการนะมาก่อน35ปีที่แล้วเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นข้าวโพดเป็นมะละกอข้าวโพดกล้วยมะละกอเหมือนที่ไปถ่ายพ่อที่แปลงเองรูปกากบาทอยากดูตะเคียนทองต้นนี้เพราะว่ามันเกิดเม็ดแล้วมันร่วงลงมาแล้วมันได้ลูกผมก็เลยอยากให้มาพี่น้องที่ดูนะที่กำลังปลูก3ปี5ปีที่กำลังได้คนต้นยังมาโอบอยู่เลยเนี่ยบอกปลูกป่าไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วต้นตะเคียนทองขนาดนี้เป็นยังไงราคาจะเป็นยังไงเนี่ยมือไม่หุ้มด้วยแล้วตัดไปไว้วัดเนี่ยเดี๋ยวคงมากราบไหว้ด้วยเลยวันนี้กราบไหว้ด้วยเนาะพาที่ขึ้นพาที่ลงไป35รอบปีเวลาเราขุดปลูกก็ทำตัวนี้แค่3นาทีขุดจึกหนึ่งแค่นั้นเนี่ยทำไมไม่อยากทำชีวิตเราเรียก3นาทีแค่นั้นนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่ของคนอื่นแล้วแผ่นดินล้นๆเต็มแผ่นดินอีสานเราแหละทำไมไม่อยากทำแล้วเรามันไม่ใช่แค่นี้แต่ก่อนมันมีกล้วยมีพริกมีมะเขือมีอะไรที่เราได้กินจากตัวนี้มาแล้วมาหลายคุ้มแล้วระหว่างทางระหว่างทางมันไม่ได้มันก็คุ้มอยู่จนแม้วันนี้ไม่มีพริกมะเขือจะเอาประโยชน์จากเขามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแม้แต่เก็บเม็ดไปเพาะกล้าก็น่าจะเหลือพอแล้วนี่คือแล้วก็ปลูกไปอย่างเงี้ยไปแต่ตัวนี้มันเป็นโตได้ดีกว่าเพื่อนของเราอันนี้ก็จินตนาการได้จากเห็นของจริงเลยนะพ่อพ่อขุดตรงนี้ให้เป็นป่ายังไงตรงนี้ก็เป็นแหล่งน้ำไปตรงนี้ก็เป็นคันคูใหญ่จากที่น้ำท่วมตรงนี้ก็คือไม่ท่วมแล้วเนาะตัวนี้ไม่ท่วมตัวนี้ก็ท่วมมันก็ท่วมตัวนี้ไม่ท่วมล่นเวลามาก็มีของปลูกของอยู่ของกินเลี้ยงครอบครัวมาแล้วก็ปลูกป่าแทรกไปด้วยโอ้ครับผมงานตรงนี้จบแล้วงานจบนี่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็ร่วงลงมาใช่ไหมตัวนี้ก็ร่วงลงมามันก็งอกมันก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยวายเว้ยจะเป็นไม้ยางนามันก็ร่วงเนี่ยมันไม่ได้ปลูกมันร่วงลงมาจากต้นนั้นเพิ่มมาคันเจออีกครับพ่อสะสมไปแล้วทีนี้พ่อไอ้ที่บอกว่าเคยบอกว่าบ่นว่าปุ๋ยแพงมันจะไปบ่นทำไมยากนะยางนาต้นนี้ก็ไม่แต่ต้นโตก็อยู่ทั้งไม่เป็นไรได้ทุกต้นนะปัจจุบันนี้คนปลูกอายุ70นะฮะต้นไม้อายุประมาณ35 ปีแปลว่าพ่อปลูกต้นไม้แปลงเนี่ยก็คือตอนอายุตัวเอง35ครับงั้นใครที่เริ่มต้นปลูกต้นไม้คุณนับของตัวเองนะสำหรับอายุก็นับไปพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงโลกมันหมุนไปต้นไม้ก็โตไปเราก็เติบโตแก่ไปตามวงวัฏจักรอ้าวแล้วพ่อก็บอกว่าปลูกมะพร้าวกับต้นไม้มันไม่ได้กินมันไม่ขึ้นเดี๋ยวไปดูทางโน้นเนี่ยมันต้องมีอย่างนึงขึ้นหลายคนบอกปลูกนั้นไม่ได้แล้วตอนนี้ของผมต้นไม้13 14ปีผมก็ไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะพ่อมันก็ทํางานของมันนะต้องทํางานของมันผมก็ตลอนอยู่ไปแล้วกลับไปปี2ไปเมื่อไหร่ก็ถอดยอดถอดใบไปเรื่อยๆยอดโตไปเรื่อยๆต่อไปก็เดินหนีผมด้วยนะพ่อสั่งได้ไม่ค่อยอยู่กูเดินไปทางอื่นดีกว่าสั่งได้สั่งได้โอ้เหมือนกันเนาะต่อไปเนี่ยพวกหวายก็เริ่มขึ้นแล้วในระบบเนี่ยเราไม่คือเราเพาะกล้ายากจะตายนะหวายแต่พอมันงอกเองเนี่ยเห็นมั้ยพวกไอ้ต้นนี่ก็มาแล้วเต่าลุงเต่าล้างเต่าล้างเนี่ยตะเคียนทองอ่ะพอมีต้นนั้นมันก็ออกต้นนี้มามันตอนนี้มันปลูกเพิ่มมันปลูกเพิ่มให้เรามากกว่าเราปลูกอีกต้นนู้นเราเอาไปใช้สร้างบ้านต้นนี้ก็เติบโตใช่เราไม่ต้องมาปลูกอีกจะเอาเม็ดแต่ตัดลูกเราตัดไปมันก็มีพวกนี้แล้วพอถึงระดับหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องมาปลูกใหม่แล้วไม่ต้องปลูกใหม่แล้วเพียงแต่ให้เข้าใจอ่ะแล้วก็ต้นนี้ไม่อาจจะไม่โตตอนนี้ก็มาได้แสงมันก็พุ่งพอเอาพวกนี้ออกมันก็ต้องโตพอออกเนี่ยเนี่ยพอเอาต้นใหญ่ออกมันก็โตมันก็มีพื้นที่ทำแล้วไม่ต้องทำทำแล้วจบเลยแล้วพอมาลงดูดินเนี่ยเราจะพูดแต่หิมะ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 มันอันนี้
ไอ้แค่เราขุดปลูก3นาทีไอ้แค่ได้มาแค่นี้มันก็น่าจะคุ้มแล้วนะไม่ต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้หรอก3นาทีอ่ะอันแรกอะไรกันนักขาเลยแล้วตัวนี้เป็นกี่ตันอยู่ตัวเนี้ยทำงาน3นาทีอ่ะทำไมไม่อยากแลกแต่ต้องกิโลกิโลละ100ตรงนี้นะนี่แหละสำคัญมากเลยได้มาเห็นแปลงแรกแล้วทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยเราจะถามบ่นว่าแผ่นดินเราดินไม่ดีจะบ่นว่าต้องไปซื้อปุ๋ยนำเข้าแพงมันไม่ได้คิดอีกแล้วจากที่ดินมันไม่เราขุดขึ้นมาแล้วมันสร้างเขาเองใช่ไหมพอเขาสร้างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มีหน้าที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกที่สมบูรณ์อย่าผลาญผ้าอย่าทำลายมันอีกก็จบเนาะมันไม่ซับซ้อนเนี่ยเราเข้าใจใช้โลกก็จบไม่ซับซ้อนแต่เวลาจะมาคุยกันเนี่ยทำไมมันซับซ้อนมาก มันน่าจะง่ายๆทำไมมันซับซ้อนมากก็ดีสงสัยนี่ก็ถือว่าพ่อได้มาทำหน้าที่ของคนเนาะครับเราทำหน้าที่ของคนส่งต่อสู่ลูกหลานได้โอ้โหคืออย่างนี้มันทำให้ปัญญาเลยพ่อเนี่ยทำให้เราได้ภาคภูมิใจว่าเกิดมาที่เขาบอกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดก็ตรงนี้แหละก็ได้ทำอะไรให้โลกอยู่บ้างทำอะไรให้แผ่นดินทำให้เผ่าพันธุ์ทำให้มดให้แมงให้อะไรมันมีอยู่ใช่ไหมลดโลกร้อนลดอะไรนะมันถ้าอย่างนี้ตายมันก็ยังเออก็เราก็ได้แค่นี้แหละมันทำไงเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ชวนคนทำแล้วเกิดคนหนึ่งมันไม่ได้ทำอย่างนี้แต่มันไปโกงบ้านโกงเมืองมามีแสนล้านแล้วอันไหนมีค่ากว่ากันโดยค่าจริงใช่ไหมมันก็ส่วนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยดูกระทินนรงไม้พอมันดวงอาทิตย์ไปหลายๆรอบมันก็โตขึ้นทุกชนิดเนี่ยถ้าแม้กันจะทำมันก็ทำอะไรกันไกลมันตัดแต่งเก็บไม้ออกนิดหน่อยมันก็โอเคแล้วมันไม่ได้ยากดูแลไม่ยากทำไม่ยากหรอกสวนในวรรณศาสตร์ของหน่วยงานรัฐนี่เขาก็ทำกันจังเหมือนกันนะพ่อนะโอ้แต่เขามีเงินมีคนเนี่ยพ่อนี่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างอ่ะมันได้แล้วเลยแค่มาตามรายละเอียดที่พ่อว่าตัดแต่งนู่นนี่นั่นคนเดินชมศึกษาธรรมชาติได้สบายสบายสบายเห็นไหมได้เนี่ยถ้ามันไม่เข้าใจมันมีกอไผ่สองสามกออยู่นี่เท่านั้นแล้วพอแม็กมาลื้อออกมันไม่ทำอะไรใหม่มันก็กลายเป็นเหมือนคุณค่ามันลดลงนี่ตัวเนี้ยแต่ถ้ามันเอาต้นไม้มาใส่หน่อยหนึ่งก็ได้ดินก็เป็นดินขุยไผ่ดีๆนะแต่มันไม่เข้าใจเนี่ยเกาะนี้ก็อย่างดีนะมันก็เอารถมาลื้อแต่เราก็ไม่พูดหรอกเพราะยกให้เขาแล้วอ่ะเกาะต้นไทรอย่างดีมีที่นั่งแบบสุดยอดนะถ้าจะทำแค่ฝนหยุดฝนฤดูฝนผ่านไปก็รถไถมากรูดกู้ดหน่อยก็นู่นนี่นั่นก็ได้แล้วเข้ามานี่ไอ้เขาเรียกว่าอุณหภูมินะพอต่างกันเลยต่างกันต่างอยู่สามสี่องศาเลยจากตัวนี้กับข้างนอกหน้าร้อนหน้านี้มันจะไม่ต่างเท่าไหร่หน้าฝนมันเหมือนกันแต่พอหน้าแรงนี่จะต่างกันลิบเนี่ยต้นไทรก็ขนาดนี้แหละเนี่ยตรงที่มาจอดเรือจะอยู่ประมาณแถวเนี้ยเข้าๆอยู่แถวนี้ตอนที่จอดเรือผมก็ไปอธิบายตรงนั้นมาดูตรงนี้พอจะจำเก่งหรอกคือสิ่งที่เรานั้นมันก็จำได้เฉพาะพวกอันนี้แหละที่ทำๆน่ะไอ้ใหม่ก็จำไม่ค่อยได้หรอกยิ่งทุกวันใหม่ๆนี่จำอะไรไม่ได้เลยว่าตรงนู้นยังไงตรงนี้ยังไงเนี่ยมันจะเกิดป่าแม้แต่บนนี้เลยนะต่อไปถ้ามันแม็กมันไม่ทำอะไรจะเกิดป่าดงพงไพรเนี่ยผมก็อยู่ตรงนั้นแหละที่อธิบายว่าเนี่ยจะขุดอันนี้เป็นริมห้วยคือเสาที่มันลอยๆริมห้วยเราจะขุดดินตรงนี้ไปใส่ทางนี้แล้วขุดทางนี้มาเป็นเกาะตรงนี้เป็นเบิ้งตัวนี้จะเป็นทิวไผ่ตรงนี้แต่ตรงที่ผมเข้าใจว่าไหนรู้ไหมแม่บ้านเขาก็จะตอนแรกเขาไม่ค่อยมาตอนหลังมา 2-3 ปีเขาก็จะมาแต่ผมไม่ได้ขุดทีเดียวแล้วค่อยๆขุดแต่ละปีละปีไปพอวันหนึ่งเขาเอาข้าวมาส่งผมตอนเช้าหับข้าวมาส่งผมก็ไปอยู่คุมรถแมคโครอยู่ฝั่งนู้นแต่ท่านี้ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกต้นไม้ไปต้นกล้วยไปแล้วแกก็ร้องพ่อพ่อ
อะไรมานี่มานี่มานี่เร็วๆๆยืนไหนถือไม้คานแล้วยืนอยู่เนี่ยมาๆเร็วๆๆอะไรอ่ะมานี่มานี่อะไรอ่ะมานี่มานี่มาดูไอ้ตรงนี้ไอ้ที่ขุดตรงนี้ไอ้ตอนที่เราขี่เรือนั้นวันนั้นใช่มั้ยที่พูดอ่ะตั้ง4ปีเพิ่งนึกออกไอ้ความเข้าใจที่เข้าใจได้ตามมาว่าโอ๊ยตายนึกว่าเราพูดวันนั้นมองตามมือเรานึกว่าเข้าใจแล้วแล้ว4ปีหลังๆจากไอ้พวกนี้มันเริ่มเขียวไอ้ที่พูดวันนั้นบนเรืออันนี้ใช่มั้ยวันที่วันที่เขาไอ้ตาเป๋วไม่พูดเนาะ4ปีผ่านไปนี่35ปีผ่านไปดวงอาทิตย์กินดวงอาทิตย์ลงผ่านมาทีนี้ก็ปลาเราก็ปล่อยตั้งแต่ปลาบึกลงไปเนี่ย20 30ปีเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะตอนนั้น100กว่าตัวตอนหลังๆมาก็ไม่รู้จะหนีรอดกี่ตัวไม่รู้น้ำก็ไม่เคยลดสักทีมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วคือถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ต้องนะถ้ามันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรคนรุ่นใหม่เข้าใจก็เดินทางต่อได้เลยพอไปดูต้นยางนาตรงนู้นหน่อยนะทุกวันนี้จริงๆรักษาป่าห้วยขาแข้งก็ยากขึ้นก็เราไม่ได้รักษาใจคนไม่รู้เรื่องมันก็นั่นน่ะแต่ถ้าคนรู้เรื่องอย่างที่พวกเรามันก็ไม่มีใครไปตัดห้วยขาแข้งเนี่ยต้นแรกที่ได้ปลูกต้นยางนาก็เลยเอาต้นนี้แหละเป็นต้นที่พูดเป็นที่ผมเข้าใจได้เรื่องไม้ตัวเร็วคือไม้ปลูกเร็วก็คือต้นนี้แหละวันที่เข้าใจเรื่องไม้ตัวเร็วคือไม้ปลูกเร็วก็คือวันไหนมาก็มาดูแต่ต้นนี้ก็มาแต่ว่าโอ้ยถ้าปลูกได้หมื่นต้นตั้งแต่วันนี้สักก็ดีคิดอย่างเงี้ยคิดในใจวันหนึ่งมันเหมือนต้นไม้พูดกับเราก็มึงทำไมไม่ปลูกวันนั้นเยอะล่ะมันก็โตอย่างนี้หมดแหละถ้ามึงปลูกวันนั้นมึงปลูกช้าโอ้ไม้ตัวเร็วคือไม้ปลูกเร็วแบบไม้ตัวเร็วคือไม้ปลูกไม้ตัวช้าตอนนี้ใครดูอยู่คิดได้ปลูกเลยปลูกวันนี้แหละต่อไปเนี่ยถ้าอายุเท่านี้35มันก็จะได้ประมาณเนี้ยอาจจะงามกว่านี้เพราะดินตรงนี้ดินขุดขึ้นมาดินไม่ดีเท่าไหร่ยังได้ขนาดนี้แล้วลองดูดิว่าเป็นยังไงแล้ว3นาทีเนี่ยมันน่าแลกไงชีวิตเรา3นาทีคุณไปเคยแลกบางทีไปนั่งเจ้าอะไร1ชั่วโมงก็ต้องเยอะแล้วทำไมไม่อยากโอ้3นาทีแล้วยังไม่พูดถึงเห็ดถึงอะไรที่เราได้มาก่อนเนี่ยพอมันขึ้นคุณนี่มันก็นั่นเลยผมไม่เจอต้นนี้แหละผมกลับไปปลูกกลัวกลัวมันไม้ตัวชายแล้วมันก็เร็วเลยใช่ไหมพอปลูกมันก็เร็วเลยรุ่นที่ปลูกรุ่นแรกโตเร็วกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมรุ่นที่ตัดช้าเลยเราไปนั่งฟังพ่ออู้ฉันใครที่เห็นคลิปของผมที่ไปสัมภาษณ์พ่อที่แปลงเลขบวกหรือกากบาทเนาะต่อไปมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็จะโตอย่างนี้แล้วอาจจะดีกว่านี้เพราะว่าตัวนี้มันดินข้างล่างขุดมาตัวนั้นเลยปรับหน้าดินมาทำมันจะทำมันโตแต่ว่ามาเดินดูพ่อแปลงเนี่ยสมัยก่อนที่มาอบรมอ่ะเขานึกไม่ออกว่าเริ่มต้นปลูกมันจะต้องยังไงได้ยินพ่อพูดว่าปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรมันไม่ชัดแต่พ่อมาทำแปลงกากบาทนะโอ้มันชัดเลยก็ที่แปลงกากบาทพอหนึ่งมาแล้วคุณเปียกมาผมก็ไอ้คาใจไอ้คนเคยพูดว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงเนี่ยรีบบอกเลยไงว่าโอ้ยยังไงอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะยังไงขอให้มาถ่ายเป็นตัวจับไว้หน่อยมันจะได้ภาพออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้เราก็พูดอย่างงี้แต่มันยากเพราะมันเลยไปแล้วอ่ะนึกไม่ออกย้อนไปโอ้ยเขาทำกันอย่างเดียวแต่พอไปเห็นแปลงกากบาทโอ้มันใกล้เคียงกับเขาไงมันเริ่มต้นมันใกล้เคียงแต่พูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มยังไงอ่ะใช่สิเขามีน้ำใช่สิเขามีฟืนฐานเขาก็มีเฉพาะฐานเขาก็อยู่ได้สิอย่างเงี้ยมันไปตรงนั้นเลยมันข้ามตรงลงมือปฏิบัติไปเลยแต่ไปดูตรงนั้นปุ๊บเราพูดตั้งแต่เริ่มเล็กอ๋อก็เห็นต้นเล็กๆมันเปียกเก็บไว้แต่ถ้ามันมีเฉพาะไอ้ตรงรอบสุดท้ายก็จะไม่เข้าใจอีกนะแปลงนั้นก็จะโอ้สิแต่มันตอนแรกเห็นพริกเห็นมะเขือเห็นกล้วยมาอยู่ทำไมมันก็เลยอ๋อผมถึงบอกว่าเอาภาพพวกนั้นมาต่อกันนี่หนึ่งสองสามนี่อาจจะไปเหมือนในทีวีไปทำไอเอ็นหนึ่งอะไรเนี่ยตัดต่อดีๆเนี่ยอาจจะช็อกได้คนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาได้จะได้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดขึ้นเอาพอวันนี้ก็ถือว่าภาพเนี่ยภาพเวลาเราทำเนี่ยถ้าเราอยากมันต่ำก็มีน้ำไปซะแบบมันมีน้ำมีป่าเนี่ยมันมองอย่างมันโอเคนะมันเหมือนหุบเขาหุบป่ามีอะไรทีนี้เราก็จะมาคนรุ่นหลังจะมาทำไงจะมีเรื่องเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องการอนุรักษ์เรื่องการจัดอะไรก็ว่ากันไป
มันก็ไม่ได้เริ่มหนักเท่าเราเพราะเราทั้งขุดทั้งซื้อที่ดินรุ่นหลังมามันเบากว่าเยอะใช่ไหมถ้าอยู่ไม่ได้เราก็ไม่ห่วงแล้วอยู่ไม่ได้ในฝั่งนั้นก็ถ้าลูกหลานรุ่นหลังไปเขาตัดขายเปลี่ยนแปลงมันไปหมดเลยก็แล้วแต่โล่งคือเก่าเออแต่ลูกหลานไม่แน่ถ้าลูกเราไม่สอนต่อแต่รุ่นลูกเราไม่เป็นเพราะรุ่นลูกเราถูกใส่ข้อมูลพวกนี้อยู่แต่รุ่นหลานนี่เออไม่ซีเรียสคือไม่แน่ว่าต่อไปภายภาคหน้าตรงนี้อาจจะเป็นได้เงินเพราะว่ามันเย็นลดโลกร้อนเขาจ่ายให้มันก็จะหวงเองก็จะเข้าใจเองอ่ะเมื่อโลกพอสุดท้ายเออพอโลกกรอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวตรงนี้เป็นเหมือนโอเอซิสสุดท้ายรัฐก็จะมองเข้ามาเอามาช่วยกันก็นี่ไม่แน่คือตอนนั้นเราไม่อยู่แล้วแหละไม่อยากคิดแทนเขาหรอกจ่ายเป็นค่าครับอาจจะเออเพื่อรักษาไม่รู้ป่าผืนนี้ไว้รัฐอาจจะมาขอร่วมแจมเพื่อทำการสอนอะไรก็ไม่รู้เพราะรัฐไม่มีเครื่องมือที่จะทำพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันมีแต่ทำลายไปไม่มันคงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราจะเดาถูกได้ไงเพราะโลกมันก็กรอบไปเรื่อยๆมันโดนเผาตลอดเวลามันก็เขียวอยู่ที่เดียวสมมุติว่ามันไม่ดีขึ้นเร็วเนาะมันสุดท้ายมันก็ต้องหันหน้ามามองเพื่อมาช่วยโดนทิ้งขยะโดนโอ้สารพัดบริษัทต่างๆมาช่วยแปลงนี้คนละ5ล้าน20ล้านมันก็จะดีขึ้นเลยจะสาปอดลงไว้อันนี้อย่างน้อยๆก็ให้เจ้าของเขาอยู่ได้อย่าให้เขามาตัดทำลายเหมือนคนสูบบุหรี่นะพอปอดมันจะพังใช่ไหมหมอเนี่ยรักษาปอดกันใหญ่เลยเพื่อให้ร่างกายคงอยู่ไงประมาณเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนร่างกายมนุษย์คือประเทศไงป่าของแต่ละแปลงก็เหมือนปอดของประเทศเนี่ยอย่างฝั่งนั้นพอเรามาปลูกปุ๊บมันก็จะดูดีถ้ามันตกแต่งนิดเดียวเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรขออนุญาตสรุปให้พ่อฝากพ่อคิดอีกนะนี่ผมว่าโอกาสดีมากที่อยากจะมาทำเทปนี้ไว้แล้วผมก็ได้สรุปนะคือสรุปอยากสรุปเหมือนกันว่ามันตอนนี้ผมมันก็หนึ่งปลายทางมันอายุมากแล้วอาจจะไม่มีเวลาบอกเล่าอะไรมากมายคือผมสรุปได้อย่างนี้วันนี้ก็มีคนมาขอผมก็สรุปให้ว่าคนต้องตระหนักประจำหนึ่งชีวิตเกิดมาเนี่ยยากหนักส่วนอธิบายยังไงก็ไปอธิบายว่ามันเกิดมายากยังไงมันกว่าจะมาได้ตั้งแต่แค่เป็นสเปิร์มแย่งกับเพื่อน200ล้านมารอดมานี่ก็ยากแล้วแล้วก็พ่อแม่ถูกคู่อีกปู่ย่าต้องถูกคู่ตายายต้องถูกคู่ถึงจะได้มีเราเกิดถ้าปู่ของปู่ผิดคู่ปู่ไม่ได้เกิดพ่อเราไม่ได้เกิดแล้วมันเกิดมาทั้งหมดกี่ร้อยคู่ที่มันถูกมาทั้งปู่ย่าตายายมาถึงเราพอมาถึงเราต้องมาต่อสู้ตอนที่เป็นสเปิร์มแย่งกันเกิดได้เกิดหนึ่งเนี่ยชีวิตเกิดมาเนี่ยมันเกิดยากอันที่ยากแล้วยังมาสั้นอีกสั้นเพราะว่าเป็นชีวิตหนึ่งอายุ80ปีเป็นกลางคืนสัก40ปีได้ทำงานแค่40ปีไปเข้าโรงเรียนอีก15ปีหายไปเรียน25ปีไปกินข้าวอีกปีละพันกว่าชั่วโมงนะมื้อหนึ่ง3ชั่วโมงหรือแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันแล้วถ้าไปยืนรอรถหากุญแจรถอีกหน่อยหนึ่งชีวิตไปดูเฟซเวลามันไม่เหลือชีวิตจริงๆมันน้อยนักหนึ่งชีวิตยากนักอันที่สองชีวิตก็สั้นนักไอ้ที่มีสั้นยากนักนี่จะทำอะไรผมถือว่าหนึ่งต้องมาทำสิ่งที่รู้ว่าปลูกต้นไม้ตัวนี้10ปีจะเป็นยังไง20ปีจะเป็นยังไงรู้แน่นอนเนาะทำสิ่งที่รู้ทำตัวนี้จะเป็นอย่างเงี้ยทำสิ่งที่รู้อย่าเดาโอ้ปลูกข้าวราคาปีหน้าจะเป็นยังไงอย่าเดาตั้งการเมืองปีหน้าจะได้เสียงเท่าไหร่อย่าเดาคือทำสิ่งที่รู้สองทำสิ่งที่รักพ่อเราทำสิ่งนี้เพื่อลูกหลานเรารักลูกหลานเราก็ทำอนาคตลูกหลานก็คือทำสิ่งที่รักมันจะไม่เหนื่อยเนาะ1ทำสิ่งที่รู้2ทำสิ่งที่รัก3สิ่งที่ทำแล้วต้องจบต้องนิพพานสิ่งที่ทำเนี่ยทำแล้วต้องจบทำชีวิตได้มายากนักสั้นนักจงทำสิ่งที่รู้ที่รักแล้วก็ที่จบแต่ทุกวันในชีวิตมันไม่รู้ว่าไม่มายังไงยากนักไม่รู้แล้วก็ใช้เหล็กเหตุขะทำสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รักยกตัวอย่างที่สงครามมันรู้ไหมจะจบยังไงไม่รู้ไม่รักแล้วก็ไม่จบการเมืองก็ไม่รู้ไม่รักไม่จบไงขายทำนาทำข้าวขายโรงงานโรงสีอีก10ปี20ปีมองไม่ออกแต่ตัวนี้เรามองสิบปีข้างหน้าตัวนี้จะเป็นยังไงให้คนไหนมามองก็ออกก็ทำสิ่งที่รู้เท่านั้นเนาะแล้วก็รักแล้วก็เราก็จบแปลงก็จบถ้าเราตายก็จบที่เราจบทั้งสองส่วนถ้าอย่างนี้มันก็จะน่าจะโอเคไม่ต้องเดาไม่ต้องทำสิ่งที่เผื่อไปขอบคุณครับผมเรียนรู้สัจจะชีวิตในหัวใจศึกษาสุขทุกเวียนว่ายอนิจจาดวงแดดเท่านั้นฉันเสาะหาไม่มองดารานับร้อยพัน